ครับก่อนหน้านั้นก็ถ่ายละครรัวๆนะครับน่าจะประมาณ 3-4 เดือนเลยนะฮะแอบตื่นเต้นนะครับนานๆสัมภาษณ์ทีถ่ายละครเป็นไงบ้างตอนนี้ต้องแบบ new normal อะไรใช่ครับคือตอนนี้กองละครเนี่ยเขาสตริกมากๆเขาเข้มงวดมากๆนะครับมีการตรวจอย่างการตรวจอุณหภูมิเนี่ยเขาตรวจกันวันละ5รอบเลยคือตอนแรกนึกว่าแค่เข้ากองแล้วตรวจนะฮะนี่ตรวจ5รอบแล้วก็มีการเจาะเลือดด้วยนะครับเพื่อเอาเลือดเขาเอาพยาบาลมานั่งหน้ากองเลยครับเพื่อเจาะเลือดทุกคนนะครับก็สตริกมากๆอย่างการล้างมือเจลแอลกอฮอล์เนี่ยคือทุกการคัดทุกเทคเนี่ยเขาเอาเจลมาฉีดให้เรานะครับก็ถือว่าเป็นการที่ดูแลแล้วทุกคนใส่มาสก์อันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือแบบเป็นกฎเลยทุกคนต้องใส่มาสก์อย่างผมตอนซ้อมเนี่ยผมก็ใส่มาสก์ซ้อมถึงเวลาจริงแล้วค่อยถอดแล้วฉากเนี่ยก็จะไม่มีฉากพวกที่จะต้องจับตัวกันเลิฟซีนฉากแอคชั่นอะไรพวกนี้ก็จะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนช่วงนี้ครับมันทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นมากกว่านะครับไม่ได้ยากขึ้นนะฮะตอนนี้ผมเปิด2กองครับก็ถ่ายตอนนี้ก็เริ่มถ่าย6วันแล้วต่อสัปดาห์จากลาด้วยดีสวัสดีคือก็มันเหมือนสัญญาใจมากกว่ามันผมแบบอยู่มากับ Exact ตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรผมก็ให้ความให้ลำดับแรกนะครับผมใช่ให้ก่อนทำไมอยากเป็นนักแสดงอิสระคะคือผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงอิสระเราเหมือนเราโตแล้วนะครับแล้วเราก็อยากจะเลือกบทที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นด้วยนะครับแล้วก็คือผู้ใหญ่เขาก็เห็นว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วนะครับด้วยข้อนี้ด้วยคือไม่ได้คิดจะใส่หน้าใครครับก็คิดว่าอย่างนี้แหละน่าจะดีแล้วครับพี่ไก่เวลาอยู่ก็แน่นอนเขาให้เราเล่นงานบ่อยๆพี่ไก่ก็บอกว่าหาละครให้อยู่นะช่วงนี้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถ่ายละครช่องวันเพิ่งจบไปหนึ่งเรื่องตอนนี้ก็ถ่ายอีกเรื่องนึงของช่องวันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีของ PPTV ด้วยหนึ่งเรื่องครับมีงานติดต่อเข้ามาเยอะใช่ครับก็มีงานจากหลากหลายผู้จัดหลายช่องติดต่อเข้ามานะครับเรื่องไปจีนนี่ทุกคนยาวมากเลยจีนก็คงยาวครับแต่ว่าละครที่ผมเพิ่งถ่ายจบไปเนี่ยก็เป็นละครที่จะไปฉายที่เมืองจีนอยู่แล้วนะครับในแอปของจีนอยู่แล้วนะครับก็ฉาย2ประเทศเลยที่ละครที่ถ่ายกับเอสเทอร์ครับเอสเทอร์ด้วยแล้วก็วิวด้วยครับ2เรื่องเลยครับการที่มีโควิดมาเนี่ยมันเป็นผลกระทบกับวงการบันเทิงอย่างมากด้วยกันนะครับคืออย่างละครเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำละครที่แบบอย่างเลิฟซีนเยอะๆมันก็ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้มันหายไปไวๆก่อนช่วงโควิดจะมีข่าวว่าน้องชลิบ่อยอะไรเงี้ยไปทงไปเที่ยวแล้วช่วงโควิดเป็นไงบ้างคะได้เจอกันอยู่ไหมไม่ได้เจอเลยครับช่วงโควิดก็ต่างคนต่างอยู่หายไปเลยนะฮะแต่ก็แบบมีติดต่อกันบ้างอะไรเงี้ยแบบทักทายเฉยๆอ่านทุกสุขดิบเฉยๆครับก็คือไม่ได้คุยเลยช่วงนี้ไม่ได้คุยครับโควิดคือโสดอยู่บ้านนี่ครับใช่อยู่ติดเกมครับช่วงนี้เล่นกับเพื่อนๆนะครับมันเป็นผลทำให้เราห่างกันมากขึ้นก็ new normal ครับเราก็ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อมนุษยชาติแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับเป็นเพื่อนอยู่แล้วครับไม่เคยเป็นอย่างอื่นครับแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวแบบว่าคบกันเป็นแฟนไปเที่ยวด้วยกันบ่อยคือด้วยความที่ว่าผู้จัดการคนเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เราก็เลยได้มีโอกาสเจอกันบ่อยนะครับอย่างงานเคยถ่ายหนังด้วยกันนะครับออกอีเวนต์บ้างด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็ปกติที่แบบจะสนิทกันนะครับดูก่อนว่าแบบเราคลิกกับใครเข้ากับใครได้อะไรเงี้ยผมไม่ได้รีบอยู่แล้วครับยังรู้สึกว่าแบบตัวเองอนาคตยังอยากพุ่งกับวงการบันเทิงเยอะๆอยู่ในช่วงนี้มีสาวๆเข้ามาโอ้ใครจะเข้ามาช่วงนี้ก็อยู่ตัวใครตัวมันนะครับช่วงนี้ก็คือยังห่วงความเป็นโสดอยู่ไม่ได้ห่วงครับผมห่วงงานมากกว่าครับผม